พอถามกันไปถามกันมาว่ามีบลูไดมอนด์ด้วยเอาเพชรพลอยทั้ง5ตู้เดี๋ยวเอามาทั้งหมดภายในคืนเดียวคือคดีนี้เป็นคดีที่มันดังไปทั่วโลกเลยนะคดีการที่คนไทยไปขโมยเพชรจากประเทศซาอุดิอาระเบียมาก็เริ่มต้นจากที่เกียงไกรเตชะโมกเนี่ยสมัครไปทำงานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียสมัยนั้นเกียงไกรไม่เคยมากรุงเทพสมัครจากอำเภอเถินแล้วก็มาถึงกรุงเทพก็ขึ้นเครื่องบินไปที่ซาอุดิอาระเบียเลยก็เกียงไกรไม่มีความรู้รอบตัวอะไรเยอะแยะมากมายเลยเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นชาวบ้านธรรมดาเลยธรรมดาอาชีพก็คือทำนาพอมีเห็นคนไปแล้วกลับมาก็มีเงินมีทองก็อยากจะไปพอไปถึงก็มีหน้าที่เป็นแบบคนเก็บกวาดวังเขาก็ทำหน้าที่ดูแลความสะอาดดูแลอะไรอย่างนั้นน่ะไปที่วังของเจ้าชายไฟซานเขาอยู่มานานเนี่ยได้เลื่อนเข้าไปทำงานทำความสะอาดข้างในวังเขาก็จะต้องเดินผ่านทหารซึ่งเฝ้าวังที่ประตูอะไรเงี้ยก็เข้าไปจนทหารก็มีความเคยชินแล้วไอ้นี่คือเข้าออกทุกวันอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรในการจะเอาอะไรมาหรือหยิบอะไรมาทีนี้ปัญหาของคนไทยที่ไปซาอุดิอาระเบียเนี่ยบางคนไปเนี่ยไม่ได้ไปทำงานไปเล่นการพนันเกียงไกรก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกหลอกแล้วก็ให้ไปเล่นไฮโลก็เสียหมดเสียเงินเสียทองไม่มีเงินส่งกลับบ้านเหมือนคนอื่นเขาก็เลยตัดสินใจว่าเห็นเพชรทองอะไรเนี่ยตู้เซฟเนี่ย6ตู้เนี่ยปิดตู้นึงอีก5ตู้คือเปิดไว้ซึ่งสามารถที่หยิบอะไรมาก็ได้ซึ่งก่อนหน้านั้นน่ะมันมีเพื่อนเขาเนี่ยเคยเอาหยิบของอ่ะจากในวังอ่ะไม่ต้องบอกว่าเป็นอะไรเอาไปแทงไฮโลก็ประเมินค่ากันในวงไฮโลมันหยิบกันง่ายเพราะว่าเขาไม่ได้ประเทศเขาถ้าเกิดใครลักทรัพย์เนี่ยถูกตัดมือนะครับโทษคือถูกตัดมือทันทีมันเป็นอย่างนั้นคือโทษเขาโหดมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจะทำผิดที่นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายก็ไม่มีใครกล้าทำพอเกียงไกรเขาเล่นไฮโลเสียเยอะเขาก็ตัดสินใจว่าเขาเนี่ยต้องการเงินกลับบ้านคืนวันขโมยเนี่ยเขาก็แอบอยู่ในวังไม่ออกมาเพราะว่าช่วงนั้นน่ะตัวกษัตริย์แล้วก็ลูกสาวไปต่างประเทศไม่มีใครอยู่ในวังเลยพอไม่มีใครอยู่ในวังเขาก็ฉวยโอกาสนี้ในการที่จะเอาทรัพย์สินพอคืนพอมืดมาเนี่ยเขาก็เดินอยู่คนเดียวในวังอ่ะเขาก็เปิดแล้วก็หยิบเพชรพลอยทุกสิ่งทุกอย่าง5ตู้เซฟรวมทั้งของที่ขโมยแล้วเอาขโมยในวังเนี่ยแล้ววางไว้ก่อนเช่นช้อนส้อมซึ่งมันเป็นทองคำขาวซึ่งมีตาของซาอุดิอาระเบียเอาเพชรพลอยทั้ง5ตู้เนี่ยเอามาทั้งหมดเลยเกียงไกรก็ใช้วิธีเอาใส่กล่องเสร็จแล้วก็จะไปมีกำแพงวังเขาขโมยภายในวันเดียวนั่นเลยภายในคืนเดียวใช่ครับทั้งหมดเลยเสร็จแล้วเขาก็ใส่กล่องที่เขาเตรียมไว้อยู่แล้วว่าวางอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยกล่องกระดาษนะพอเขาใส่เสร็จปุ๊บเขาจะมีเชือกแล้วก็เขาจะมีไอ้ลูกลอกห้อยลงมาข้างกำแพงวังก็ค่อยๆสาวลงไปเอาวางไปเป็นกล่องเป็นกล่องตอนนั้นไม่มีทหารสี่กล่องไม่มีครับข้างวังไม่มีทหารหมดเขาไม่มีการลักขโมยประเทศเขามันเป็นอย่างนั้นแล้วพอเขาออกจากวังเสร็จปุ๊บเช้าเนี่ยเขาก็เดินไปเอาไปแบกมาทีละกล่องตอนออกจากวังก็ไม่มีใครสนใจอะไรก็ออกเวลาปกติทำงานคืออยู่ต่อไปอีกวันนึงพอเย็นก็ออกจากวังก็เหมือนกับเหตุการณ์ทุกอย่างคือปกติหมดมันเป็นเช่นนั้นครับแล้วเขาไม่ได้ไปเก็บห้องเขานะไปฝากห้องเพื่อนซึ่งรู้จักกันถ้าผมจำไม่ผิดนะ5กล่องมันมีกล่องใหญ่อยู่กล่องก็จะเป็นพวกช้อนซ่อมพวกเสื้อผ้าของลูกสาวไฟซานพอเขาเอาไปไว้ที่ฝากเพื่อนทั้งหมดเนี่ยเขาก็เตรียมตัวเดินทางกลับไทยโดยก่อนเวลานะเขาก็ไปขออนุญาตอ้างว่าป่วยนู่นนี่นั่นอะไรแล้วแต่เขาเขาก็เดินทางกลับแต่เขานาฬิกาที่ขโมยมาใส่มาเรือนนะใส่กลับเดินทางกลับเขาก็ส่งของเนี่ยไม่ได้เอามาติดตัวพร้อมขึ้นเครื่องบินนะส่งมาทางเครื่องบินก่อนแล้วก็มาลงไว้ที่ดอนเมือง
มาลงไว้ที่ดอนเมืองเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้รอไอ้คนจ่าหน้าเจ้าของมารับแต่เจ้าของไม่ได้เดินทางวันนั้นหลังจากนั้นอีก2วันเจ้าของถึงจะเดินทางก็คือตัวเกรียงไกรเตชะโม่งเนี่ยเขาก็เดินทางระหว่างเดินทางเช็คที่ตม.ที่ซาอุดิอาระเบียเขาก็ถามเฮ้ยคุณทำงานอะไรนี่แปลเป็นไทยแล้วนะจากฟังปากคำของเกรียงไกรพูดเขาก็ถามว่าเฮ้ยนาฬิกานี่มันไหลตังค์นะคุณเอาเงินที่ไหนซื้อก็ผมทำงานมันก็บอกนะเฮ้ยแล้วคุณมีเงินตั้งหลายแสนน่ะเขาก็ตรวจเช็คไปมาเหมือนมันทำงานอยู่ในวังในอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยมันมาเขาพูดเองนะว่าเกือบถูกจับแล้วก็เผอิญพอเขาปล่อยมาเสร็จมันก็ขึ้นเครื่องบินเสร็จก็กลับมาพอกลับมาถึงไทยก็กลับไปเถินพอลงดอนเมืองก็กลับไปเถินยังไม่ได้ไปเอาของที่ดอนเมืองพอหลังจากนั้นปั๊บอีก2วันเขาถึงมากับพี่ชายกลับเอาด้วยการที่ก็ไปหาศุลกากรก็มาถึงก็แบบผมมีของแค่นี้จ่ายเงินเขาจ่ายไปทั้งหมดประมาณ16,000มึงจ่ายใต้โต๊ะเขาก็เอาของมาได้เขาถามว่ามีอะไรมันก็บอกมีวิทยุมีอะไรก็บอกแบบที่เขาศุลกากรเขาก็ปล่อยพอเขากลับไปอำเภอเถินเนี่ยเขาก็ยังทำอะไรไม่ได้นะเพราะเขาไม่รู้จักค่าของมันเท่าไหร่ก็เริ่มทดลองด้วยการที่แกะอันเล็กอันน้อยเนี่ยไม่ได้ไปขายร้านทองร้านอะไรนะไปขายคนอยู่หน้าร้านทองชื่อไอ้แดงมันก็รับซื้อไว้3ชิ้นแล้วมันก็ไม่มีตังค์มันก็เอาไปจำนำมากรุงเทพมันก็เอาไปจำนำที่ร้านทองแห่งหนึ่งแล้วผมก็ไปเอาตัวเข้ามาก็มาถามรายละเอียดเขาบอกตอนที่เขาซื้อเขาไม่เคยไปบ้านเกรียงไกรแต่ว่าเกรียงไกรเนี่ยเอามาขายเองไอ้แดงก็ติดต่อคนอื่นให้ไปซื้อโดยติดต่อเจ้าของร้านทองก่อนก็ให้ไปซื้อของที่เกรียงไกรทีนี้ไอ้เกรียงไกรก็ให้ไปที่บ้านมันก็เอาของส่วนเอามาให้ดูนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ซื้อก็ซื้อไม่ไหวมันเยอะก็ไม่ไหวอีกเจ้าของร้านทองก็ไปบอกคนซื้อคนอื่นต่อไปซึ่งโตขึ้นเรื่อยๆก็ไปบอกพ่อเลี้ยงเมืองแพร่คนหนึ่งเจ้าของร้านทองอันใหญ่ไม่ต้องไปบอกชื่อเขาหรอกเขาก็มาดูพอมาดูเสร็จเขาซื้อก็ไม่หมดไม่ไหวอีกเหมือนกันเงินไม่พอเขาก็มาบอกคุณสันติศรีนครินทร์สันติก็บินไปเลยไปดูของเองอะไรทีนี้สันติเขาก็ฉลาดอ่ะเพชรเนี่ยเขาก็จะให้เกรียงไกรเนี่ยแกะเป็นกองแล้วเขาเหมาทีเป็นกองเพราะเกรียงไกรไม่ชอบเพชรไม่รู้คุณค่าของเพชรด้วยความที่เขาไม่เคยมีที่บ้านไม่เคยมากรุงเทพไม่เคยมาทำงานอะไรคุณสันติเขาก็เหมาทีเป็นกองไปเขาก็กำไรเยอะทีนี้เกรียงไกรมันก็จะแบ่งของอีกอย่างนึงก็คือพวกพลอยโกเมนทับทิมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เอาส่วนนึงอ่ะซึ่งเป็นเม็ดใหญ่ๆเป็นรูปหัวใจเป็นอะไรสำหรับเงี้ยแล้วก็นาฬิกาที่เขารู้จักยี่ห้อเดียวคือปาเต้ฟิลิปอย่างอื่นเขาไม่รู้จักเขาก็ไปฝังแล้วก็ปลูกมะนาวทับพวกพลอยแดงโกเมนทับทิมพวกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาไว้แจกสาวเขาก็เป็นคนบ้าผู้หญิงคนหนึ่งใต้ต้นมะนาวก็ได้มาเยอะแยะมากอ่ะเพราะเขาฝังไว้เยอะจากการคำนวณของในวังไฟซานแล้วเนี่ยเขาก็บอกประมาณ700ล้านเขาประมาณนั้นนะแต่การประมาณของเขาเนี่ยนายโมฮัมเหม็ดซาอิดโคจาซึ่งเป็นทูตไทยทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยเนี่ยเขาบอกจริงๆอ่ะมันมากกว่านั้นแต่เขาประเมินมาแค่นี้เพราะเขาก็ไม่รู้ว่ายอดหายมันคือเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะเขาก็ไม่ได้จำเพราะเรื่องมันนานมาแล้วตั้งแต่สมัยพ่อสมัยอะไรก็เก็บไว้แต่ไอ้ส่วนอีกตู้ที่6เนี่ยถ้าเขาเปิดไว้ก็คือเขาหมดก็มันจะมีมงกุฎมีอะไรซึ่งเป็นตู้ใหญ่กว่าเพื่อนมีมงกุฎมีของโบราณซึ่งเก่าแก่เยอะแต่ของโบราณที่ได้มาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าลูกประคำที่เขาไว้ละหมาดพอละหมาดเขาก็นับอันนี้มันจะเป็นพลอยแดงซึ่งเป็นเม็ดที่เก่าแก่มากอะไรเงี้ยเส้นนี้เขาอยากจะได้คืนกับมุก1เส้นของโบราณของเขามันมีทั้งหมด666เม็ดซึ่งเขาอยากจะได้คืนแต่ถามว่าอันอื่นเนี่ยเขาจำได้ไหมจำไม่ได้แต่อันอื่นเนี่ยถามลูกสาวเขาหรือถามใครเนี่ยจำอะไรได้ไหมมั่งไหมไม่มีน้อยที่จะจำได้ยกเว้นที่ใส่ประจำหายไปก็ยังไม่รู้เลยอ
คือเขารู้พอเขากลับมาจากต่างประเทศใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งเขาก็รู้แล้วพอเขารู้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ทำหนังสือเป็นหนังสือทางการถึงรัฐบาลไทยนะไม่ได้ทำถึงกรมตำรวจนะเขารู้ได้ไงว่าไทยเขาจากการสอบปากคำของเขาเนี่ยมีคนโดนเยอะดูแล้วเนี่ยแล้วเกรียงไกรกลับอะไรเนี่ยเขาก็คำนวณแล้วเป็นเกรียงไกรแน่นอนเขาก็ส่งเป็นหนังสือมาถึงรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยก็สั่งกรมตำรวจให้เริ่มสืบสวนคนเริ่มสืบสวนอาสาครั้งแรกก็เป็นท่านชลอกับพรรคพวกแล้วก็ครั้งที่สองก็เป็นท่านธนูแต่ท่านธนูนี่ไม่มีเรื่องเพราะว่าเป็นการไปยึดทรัพย์สิ่งที่เกรียงไกรซื้อเช่นที่ดินมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรอย่างเงี้ยก็จบไปอีกตอนนึงเพื่อเอาไปขายแล้วก็คืนเป็นเงินให้กับทางนู้นเขาอ่ะแต่ผมไม่รู้รายละเอียดเพราะผมไม่ได้ทำผมมาทำก็ตอนหลังจากที่เป็นเพชรครั้งสุดท้ายใช่ตั้งศูนย์สสพ.แล้วผมก็ไปที่นู่นเลยไปหาเกรียงไกรเลยพ่อออกจากคุกมาแล้วตกลงเกรียงไกรติดคุกแค่3ปี6เดือนเพราะมีการอภัยโทษ3ปี6เดือนเกรียงไกรก็ออกมาผมก็ไปประกบตัวมันก็นั่งคุยกับมันแล้วผมเป็นคนพูดภาษาเหนือได้ด้วยนั่งคุยกับมันนายก็เลยบอกให้ผมอยู่กับมันไปไหนไปด้วยกัน2เดือนที่ไปอยู่กับเขาเพราะว่าเราอยากได้ข้อมูลเราอยากได้ข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายเขาก็เอาไม่ใช่อ่ะเขาก็เอาหนึ่งที่ได้คืนมาจากที่ไปอยู่เขาก็คือนั่นหนึ่งซ่อมทั้งหมดอยู่บ้านพี่สาวช้อนซ่อมไม่เปิดรังก็ยังไม่เปิดนะไม่มีใครกล้าไปใช้มันเนี่ยเอามุกไปทำอะไรรู้ไหมไปไถนาแล้วมันก็ใส่คองัว660เมตรอ่ะจริงใส่คองัวแล้วก็เอาไปไถนาชาวบ้านก็ดูมุกปลอมแล้วเธอไอ้นี่คนติงต้องแต่เปล่าเลยได้ของแท้แล้วเป็นของที่เขาอยากได้คืนด้วยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังตัวเขาเองอ่ะแล้วถามภรรยาเขาจริงไหมมันก็จริงหมดแล้วก็เสื้อที่เอามาเนี่ยก็ให้ภรรยายังใส่อยู่เลยนะแล้วก็เราก็เอาคืนไปเขาก็เอาไปทิ้งหมดอ่ะเพราะว่าเขาไม่ต้องการอยู่แล้วพวกนี้เข้าใจไหมมันเป็นของที่เขาใส่ได้คนเดียวอ่ะแล้วมันเป็นของผู้หญิงด้วยเขาก็ไม่ใส่แต่เราก็เอาคืนให้หมดอ่ะแม้แต่วิทยุกุลดิกซึ่งคนชุดก่อนเขาทำเขาไม่สนใจวิทยุแต่หารู้ไหมว่าเจ้าไฟคุณไฟเจ้าชายไฟซานเขาชอบมากเขาก็ฟังข่าวฟังอะไรราคาไม่กี่พันบาทผมคุยพอได้ช้อนได้อะไรๆคืนหลายอย่างแล้วเนี่ยก็เอานาฬิกาไปได้นาฬิกาจากที่อำเภอแม่สอดซึ่งเขาเอาไปให้เพื่อนคนนั้นคนนี้แล้วก็ผู้หญิงหาเงินเขาให้ไปหลายเรือนเลยอ่ะไปตามมาคืนได้ประมาณสัก 7-8 เรือนกับ10เรือนเนี่ยสิ่งที่เขาเอาให้ก็คือหลังจากเขาออกจากคุกมาตอนที่เขาเก็บแกะเพชรมันบ้านเขาเป็นไม้แล้วก็มีร่องบ้านไม้คนไทยโบราณน่ะแล้วมันยกพื้นสูงใต้ถุนก็คือดินก็จะมีฝุ่นตอนที่เขาเก็บเพชรเล็กเพชรน้อยมันก็ตกคุกอยู่ในฝุ่นนั่นแหละไก่กินมั่งอะไรมั่งก็แล้วแต่ไปทีนี้พอกลับออกจากคุกมาพอรู้คุณค่าเขาก็ไปหาได้มาร้อยสักร้อยแปดร้อยเก้าเม็ดประมาณเนี้ยเขาก็ไปเจาะเสาบ้านเขาซึ่งอันขนาดเนี้ยเป็นไม้โบราณอ่ะมันก็แข็งอ่ะเขาก็เจาะเป็นรูเสร็จแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ยัดไว้แล้วก็เอาไม้ข้าวตีในยอดออกมาปิดไว้ผมพูดจนเขายอมบอกแล้วก็ไปงัดออกมาตอนนี้สื่อจะลุมมากเลยมีของปลอมมีนู่นมีนี่มีนั่นเราก็ต้องไปคุยกันกับสถานทูตไปคุยกับชื่อจริงก็คือนายโมฮัมเหม็ดซาอิดโคจาต่อไปก็เรียกโคจาเฉยๆท่านโคจาเนี่ยเขาก็มาอธิบายให้เราฟังตรงนั้นตรงนี้ว่ายังไงยังไงอ่ะแต่เขาก็รู้ไม่จริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเพชรทั้งหมดที่มาเนี่ยตัวกษัตริย์เองเขาก็จำไม่ได้ว่ามันมีอะไรมั่งที่หายไปเขาก็ไปถามลูกเรื่องของปลอมนะตอบปัญหาเรื่องของปลอมก็คือสมัยก่อนมันจะมีซันฟลาเวอร์รู้จักไหมทันไหมซันฟลาเวอร์คือบริษัทในเมืองไทยเนี่ยเขาผลิตทองที่มันเป็นสำหรับติดหน้าอกสำหรับติดผมติดอะไรแต่มันเป็นทองเคลูกสาวเขาเวลาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เขาก็ซื้อ
ซื้อมาก็ไปเก็บไว้ที่เดียวกันแล้วแต่เขาจะใช้อะไรถามว่าของปลอมมีไหมไม่มีใครจะไปปลอมขึ้นมาผมถามดิผมก็ถามให้คุณโคจาเนี่ยเขาถามไปยังวังของเขาเขาก็บอกก็มีก็ซื้อมาของพวกนี้ก็เป็นปกติของผู้หญิงที่ชอบเพราะเขาเป็นลูกสาวแล้วก็ยังไม่ได้แต่งงานเข้าใจไหมเขาเห็นอะไรสวยเขาก็ชอบเขาก็ซื้อซึ่งสื่อเราก็ไปลงว่าเป็นของปลอมมีของปลอมอย่างนั้นอย่างนี้ใครจะไปปลอมใส่ผมถามดิเรื่องนี้ก็คุยกันจนจบไปเป็นที่เรียบร้อยว่าสรุปว่าของปลอมไม่มีบนไปในนั้นทั้งหมดเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เถียงกันไม่มีจบสิ้นไม่ว่าประชาชนตำรวจหรืออะไรใครก็แล้วแต่ก็หาว่าเป็นของปลอมไม่มีก็พอมันเป็นอย่างนี้เรื่องราวมันเป็นอย่างเงี้ยวิธีการคืนวิธีการอะไรเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของทางราชการเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะไงวิธีการคืนวิธีเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายวิธีทำอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนบางคนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ไม่อยากไปจับเขารับของโจรอ่ะบางทีเขาซื้อไปเขาไม่ได้รู้ว่าเขาไม่รู้เรื่องด้วยก็ให้เขามาคืนพอมาคืนเสร็จปุ๊บเนี่ยพูดตรงๆไปเลยอ่ะไม่มีปิดเลยเรื่องจริงๆก็คือเราก็ไปแขวนพอเราแขวนเสร็จเรามีศูนย์สตพใช่ไหมครับก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายคนก็ถ่ายรูปถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพื่อการมีปัญหาเหมือนคดีแรกๆเราก็ต้องถ่ายรูปไว้ทุกช็อตเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานให้ดูอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุที่ตั้งศูนย์สตพเพราะว่าเราจะเชิญนายกสมาคมผู้ค้าเพชรพลอยแห่งประเทศไทยมาเป็นกรรมการร่วมด้วยให้เขาส่องดูหมดว่าจริงเท็จยังไงเป็นของปลอมหรือของจริงเรากันตัวนี้ไว้เพราะคดีเดิมมันมีของปลอมมีอะไรที่พูดกันไว้ถูกไหมไม่มีปลอมสักอันเดียวผมบอกให้เลยบูไดมอนเหรอคะคือบูไดมอนมันเป็นอย่างนี้บูไดมอนเนี่ยเริ่มต้นจากสื่อพอถามกันไปถามกันมาว่ามีบูไดมอนด้วยเราก็ไปถามคุณโมฮัมเหม็ดซาอิดโคจาทูตของซาอุดิอาระเบียทูตก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีเพราะเขาไม่รู้ว่าของในวังอ่ะมีอะไรมั่งก็ให้เขาถามไปทางนั้นเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบูไดมอนด์หรือเป็นอะไรเราก็พิสูจน์ด้วยการที่ว่าวันที่ท่านชะลอจับมาเนี่ยท่านชะลอก็จะมีของวางเพื่อถ่ายรูปแถลงข่าวมันก็จะมีเพชรอยู่บนทองเป็นสี่เหลี่ยมขลำตัดอันไม่ใหญ่มากประมาณขนาดนี้แล้วไอผ้าที่ปูแถลงข่าวก็เป็นสีฟ้าแล้วกำมะหยี่พอถ่ายรูปออกไปถ้ามาดูเผินๆมันก็โอ้โหนี่มันน่าจะเป็นพลอยสีน้ำเงินอะไรสักอย่างมันสะท้อนใช่ครับก็ต้องเอาไปพิสูจน์ต่างประเทศอ่ะจนถึงยอมรับเขาบอกไม่ใช่นั่นคือผ้าอันนี้เรื่องจริงๆก็คือมีแค่นี้มีแค่ทองกับเพชรซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเราก็ยอมรับว่าไม่มีคือคุณทางทูตโคจาเขาก็ไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้มีแต่สื่อเท่านั้นที่พูดบูไดมอนด์คนนั้นเอาไปผู้ใหญ่คนนี้เอาไปคนนี้ไปไม่มีหมดอ่ะไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่เลยเรื่องนี้คดีนี้ไม่มีใครกล้าซื้ก็จบไปได้ด้วยดีทุกคนก็โอเคก็ดีก็มีการยุบสตพ.ว่ายกเลิกได้แล้วพอใจแล้วขนาดนี้เขาก็ให้คนไปส่งเพชรให้คนไปส่งเพชรคนสมัครไปมันมีตั้งแต่ผบ.ตร.รองอะไรผมพลทำกับพี่ประมวลศักดิ์ไม่ได้ไปนะคนอื่นเขาไม่กล้าพูดหรอกบอกให้เลยทำไมพี่ถึงกล้าพูดล่ะโอ้ยก็จะไม่เฉยๆก็เรื่องจริงอ่ะไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่ว่าเมคขึ้นมาไม่ใช่ต้องเป็นเรื่องจริงงั้นแหละ30กว่าปีเนาะที่คนยังแบบคาใจอยู่ว่าทำไมไม่คืนบูไดมอนด์เขาไปเพราะมันไม่มีเชื่อพี่อาสิมันไม่มีจากปากนักสืบเองไม่มีก็เป็นคนทำคดีนี้ถือว่ายากสำหรับพี่ไหมคะไม่ยากอ่ะผมดูแล้วมันก็ทำไปตามคือมีเรื่องเดียวที่ยากก็คือการที่เราจะคุยกับเกียงไกรแบบไหนความยากอยู่ที่นี่แหละว่าจะไปตามทำไมไงให้มันเหมือนกัน
ช่ให้มันเยอะที่สุดอ่ะถามว่าหมดไหมเหลือสักไม่ถึง 5% น่ะซึ่งมันหายไปด้วยการบางคนเอาไปขายต่างประเทศบางคนเอาไปอย่างเงี้ยไม่เยอะใช่แต่ว่าทางไอ้ราชวงศ์ซาอุเขาก็พอใจแล้วที่ได้มาขนาดนี้เขาก็จบไงบูไดมอนด์คนนั้นเอาไปผู้ใหญ่คนนี้เอาไปไม่มีหมดอ่ะ